มาค่ะเรามาฟังสปอยกันต่อในเรื่องของพฤกษาเพียงรักนะคะ EP 20-23 ค่ะวันรุ่งขึ้นเมื่อนางเอกสางเมาเธอก็จำได้ว่าเธอทำอะไรกับเขาไว้เมื่อคืนเธอถึงกับชมตัวเองว่าหวีไม่เหรินเธอนี่สุดยอดจริงๆส่วนพระเอกเพราะว่างานวิชาการการแลกเปลี่ยนมันจัดขึ้นเร็วมากพระเอกจึงต้องเปลี่ยนไฟกระทันหันเพราะว่าการแลกเปลี่ยนการเรียนครั้งนี้มันไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองคนเดียวแต่ว่ามันคือความพยายามของคนทั้งทีมด้วยตัวเขาเองก็พยายามติดต่อนางเอกแต่ก็ติดต่อไม่ได้ส่วนนางเอกที่ยังไม่รู้เรื่องนี้เธอก็คิดแล้วว่าเธอจะต้องสารภาพรักกับเขาให้ได้เธอจะได้ส่งข้อความหาพระเอกแล้วก็นัดให้เขามาเจอกันที่เดิมเหมือนกับในอดีตแต่ว่าเธอรอแล้วรอเล่ารอเขาด้วยความหวังทั้งหมดที่มีแต่พระเอกเขาก็ไม่มาตอนนั้นเธอจึงไปหาเขาที่ห้องแต่ก็ไม่เจอจนหลี่เจี้ยนได้บังเอิญเจอนางเอกเขาจึงได้บอกกับนางเอกไปเลยว่าตอนนี้พระเอกได้บินไปต่างประเทศแล้วนางเอกที่เพิ่งรู้ความจริงก็ได้แต่น้อยใจว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีแค่เธอคนเดียวหรอที่คิดไปเองหลี่เจี้ยนเองก็พยายามปลอบใจนางเอกแต่นางเอกที่ทำเหมือนกับว่าเข้มแข็งก็ห้ามว่าอย่าทำเหมือนกับว่าเธอเป็นคนโดนเทได้ไหมส่วนเทียนเทียนที่กำลังเด็กกับประธานจิ้นอยู่เมื่อนางรู้ว่าเพื่อนสาวคนนี้กำลังมีปัญหานางก็ขอตัวไปดูแลนางเอกก่อนแถมนางยังทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าผู้ชายเนี่ยเป็นอะไรกันทำไมถึงชอบโกหกหลอกลวงตอนนั้นประธานจิ้นถึงกับร้อนตัวแล้วก็พยายามพูดแก้แทนผู้ชายเมื่อเทียนเทียนมาเจอนางเอกนางก็รู้เลยว่าอาการของนางเอกอ่ะไม่ธรรมดานางเอกพยายามทำตัวเหมือนปกติแต่ว่ายิ่งปกติมากเท่าไหร่อ่ะนั่นแหละมันก็คือความผิดปกติมากเท่านั้นจริงๆแล้วตอนเนี้ยพระเอกถึงต่างประเทศแล้วเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนางเอกนะเขาก็พยายามติดต่อแต่ว่าที่นั่นน่ะไม่มีสัญญาจริงๆเขาเองอ่ะเมื่อได้เห็นนกตัวโปรดของนางเอกเขาก็เอาแต่คิดถึงนางเอกว่าตอนนั้นน่ะเขากับนางเอกได้ทำอะไรอะไรกันคู่กันซึ่งมันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆจริงๆสำหรับเขาส่วนนางเอกอาการของเธอก็เข้าขั้นแย่ระดับสีแดงแล้วเธอเพ้อจนเธอมีอาการแปลกๆเทียนเทียนเองก็คอยอยู่ข้างๆตลอดและเมื่อเทียนเทียนมาหาประธานจิ้นประธานจิ้นจึงได้รู้ว่าเพื่อนของเทียนเทียนที่อกหักนั่นคือนางเอกนั่นเองและณตอนนั้นนางเอกก็โทรหาประธานจิ้นประธานจิ้นที่ยังปกปิดเรื่องของนางเอกกับเทียนเทียนอยู่เขาจึงไม่กล้ารับสายของนางเอกแต่เพราะว่าเทียนเทียนจ้องมองเขาอยู่ว่าทำไมเขาถึงไม่รับสายเขาจึงต้องทำใจรับสายนินให้สุดแล้วก็ค่อยแถว่านางเอกคือป้าขายปลาครั้งก่อนแล้วประธานจิ้นก็ได้ถามจี้ใจนางเอกว่าช่วงนี้เธอโอเคไหมแค่นั้นแหละนางเอกก็หลุดบ่นใส่เขาทันทีนางเอกที่ตอนนี้หลุดโลกแบบสุดๆเธอได้ตื่นขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวในแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วเธอก็ไลฟ์ต่อเธอได้บ่นเรื่องของการเลิกลาเพราะการที่ผู้หญิงอ่ะขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวแบบนี้บ้างอ่ะมันก็อาจเป็นเหตุผลทำให้ผู้ชายอ่ะไปแล้วไปรับไม่กลับมาตอนนี้เธอเอาแต่พูดของเรื่องนี้จนแม้แต่เซียจือเองยังดูออกเลยว่านางเอกอ่ะแปลกไปมากทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้นางจึงไปตามสืบแล้วก็เจอว่าพระเอกได้ไปแลกเปลี่ยนที่เมืองนอกซะแล้วเอาจริงๆตอนนี้พระเอกก็ยังคงคิดถึงนางเอกอยู่แต่ไม่ว่าเขาจะส่งข้อความอะไรหาเธอเธอก็ไม่อ่านเพราะจริงๆแล้วนางเอกอ่ะได้บล็อกเบอร์ของพระเอกไปแล้วนั่นเองตัวเขาเองก็ต้องโฟกัสเรื่องงานบ้างเขาจึงต้องหันมาจดจ่ออยู่กับการวิจัยของเขาเขาจึงได้ปิดการแจ้งตัวของนางเอกไปด้วยเหมือนกันกลายเป็นว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างไม่สนใจกันแล้วก็ไม่ได้ติดต่อหากันอีกเลยนางเอกที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่ดีพระเอกก็เป็นแบบนี้เธอก็พยายามหากิจกรรมใหม่ๆทำอะไรก็ตามที่หลุดโลกแล้วก็ไม่เคยทำมาก่อนส่วนเทียนเทียนเองนางก็สนิทกับประธานจิ้นแบบสุดๆส่วนเรื่องที่พวกเขาคบกันแม้แต่ลินดาก็ยังไม่รู้เพราะพวกเขาทั้งคู่ต่างไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดว่าพวกเขาสนใจเรื่องความรักจนเสียงานและประธานจิ้นเขารู้ว่าช่วงนี้เทียนเทียนเครียดเรื่องของนางเอกอยู่เขาเองก็ยังห่วงความสุขในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเทียนเทียนเขาจึงหาเหตุผลอ้างว่าตัวเองขอไม่บอกความจริงกับเทียนเทียนก่อนละกันและเขาก็จำได้ว่านางเอกเคยบอกว่าอยากได้เครื่องเคลือบดังนั้นแล้วเขาจึงได้สั่งแล้วก็ส่งไปให้นางเอกปลอบใจเธอในวันที่เธอช้ำใจแต่ว่านางเอกที่กำลังจะลืมเรื่องของพระเอกอยู่พอเธอเห็นเครื่องเคลือบแค่นั้นแหละเธอก็ร้องไห้โฮก็เมื่อก่อนเธอจะเอาภาพของพระเอกมาเคลือบกับเครื่องนี้แต่ว่าตอนนี้พระเอกได้จากเธอไปไกลแล้วแล้วเธอจะใช้เครื่องนี้ต่อไปได้ยังไงณตอนนั้นประธานจิ้นก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าทำให้นางเอกช้ำรักอย่างหนักเข้าไปอีกและเขาก็ยังได้บอกเทียนเทียนไปด้วยว่าไม่ต้องเป็นห่วงเหมยเหรินหรอกเทียนเทียนได้ฟังแล้วก็ตกใจว่าเขารู้ชื่อเพื่อนสนิทของนางได้ยังไงตอนนั้นเองที่ประธานจิ้นเพิ่งรู้ตัวว่าได้หลุดโป๊ะออกไปแล้วเขาเลยพยายามแถแบบสุดๆเพื่อไม่ให้ถูกจับได้
ส่วนหลีเจียนเมื่อเขารู้ว่านางเอกอ่ะเศร้าใจเรื่องของพระเอกอยู่เขาจึงได้โทรหาเทียนเทียนแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นคนมาดูแลนางเอกเองครั้งนี้เทียนเทียนก็ไม่ได้ห้ามด้วยเพราะว่าพระรองอย่างเขาอ่ะที่ทั้งหล่อทั้งรวยเอาอกใจนางเอกสารพัดไม่เหมือนกับพระเอกที่บทจะทิ้งก็ทิ้งไปดื้อและหลีเจียนก็ได้มาเยี่ยมนางเอกตอนนั้นนางเอกที่ยังลืมพระเอกไม่ได้ก็เอาแต่เห็นว่าหน้าของหลีเจียนอ่ะคือหน้าของพระเอกและยิ่งหลีเจียนพยายามที่จะทำดีกับนางเอกแค่ไหนมันก็ยิ่งทำให้นางเอกคิดถึงพระเอกมากขึ้นเท่านั้นจนนางเอกร้องไห้แล้วก็ระบายออกมาว่าจริงๆแล้วที่เธอพยายามทำตัวเหมือนปกติมันไม่จริงเลยนางเอกไม่เคยลืมพระเอกได้เลยและเธอขอไม่ให้หลีเจียนมาหาเธออีกได้ไหมเพราะมันทำให้เธอนึกถึงตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันที่บ้านเกิดของนางเอกทนายพระเอกไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกนะแต่เขาก็พยายามทำตัวปกติเหมือนกันตอนนี้เขาได้ไปเยี่ยมอาจารย์หญิงของเขาอาจารย์หญิงก็ทักว่าเขามีแฟนหรือยังเพราะว่านางก็ได้ยินข่าวของนางเอกกับพระเอกมาบ้างเหมือนกันพระเอกก็รู้สึกบีบหัวใจว่าตกลงแล้วนี่พวกเขาเป็นอะไรกันแน่เขาเองก็ตอบสถานะของนางเอกกับเขาไม่ถูกเหมือนกันเขาจึงได้แต่ตอบเลี่ยงไปว่าตอนนี้อาจารย์ของเขาว่าเสียไปแล้วสิ่งที่อาจารย์ชายยังทำไม่สำเร็จเขาจะทำแทนเองคือตัวเขาเองอยากจะมุ่งมั่นเรื่องนี้ให้สำเร็จไปก่อนโดยที่เขาต้องยอมเจ็บปวดใจเองแต่ว่าหลังจากนั้นเขาเองก็ยังคงทำใจไม่ได้จริงๆเขาจึงทำได้เพียงเข้าไปส่องบัญชีของนางเอกแล้วก็บังเอิญเห็นว่ารูปโปรไฟล์ของนางเอกทำไมมาถึงเหมือนกับรูปของหลีเจียนหรือว่าตอนนี้พวกทั้งสองคนแอบคบกันแล้วท่านประธานจิ้นเขาก็พาเถียนเทียนมากินข้าวและพอเถียนเทียนพูดว่าน่าอยากให้เขาได้เจอเพื่อนสนิทของนางบ้างประธานจิ้นก็พยายามบ่ายเบี่ยงก็เขาเองกลัวความลับจะแตกเขาจึงยังเปิดตัวต่อหน้านางเอกตอนนี้ไม่ได้เถียนเทียนเลยยิ่งสงสัยเขาไปใหญ่ว่าประธานจิ้นมีอะไรปิดบังนางอยู่หรือเปล่านางจึงสั่งให้เขาโพสต์รูปของนางลงเว็บป๋อซะเพื่อประกาศให้ทุกคนเห็นว่าตอนนี้ประธานจิ้นเขากับนางอยู่ประธานจิ้นเองที่ยังกล้าๆกลัวๆเขาจึงใช้การถ่ายรูปแบบหน้าชัดหลังเบอร์คือเขาเบอร์หน้าของเทียนเทียนไว้แล้วก็เอาลงเพื่อให้เห็นแค่หน้าไกลๆแบบลางๆดีกว่าตอนนั้นนางเอกก็เห็นแล้วว่าประธานจิ้นลงรูปสาวแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรต่อมาเทียนเทียนก็มาเยี่ยมนางเอกตอนนี้อาการของนางเอกก็ยังไม่ดีขึ้นเธอเอาแต่คิดถึงพระเอกแล้วก็พูดว่ารูปภาพพวกนี้ต่อให้เธอเคลือบมันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วคือเธอเองจะสื่อว่าเหมือนกับความสัมพันธ์ของเขาและเธอที่ตอนนี้มันคงไม่เหมือนเดิมกันอีกต่อไปแล้วต่อมาประธานจิ้นก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะสารภาพกับเทียนเทียนแล้วว่าเขาคือใครแต่ว่านางเอกกลับเข้ามาหาเขาซะก่อนเขาที่กำลังตั้งตัวอยู่จึงตกใจทำอะไรไม่ถูกส่วนนางเอกเมื่อเห็นว่าฝนกำลังจะตกเธอจึงขอยืมใช้ร่มของประธานจิ้นก่อนซึ่งมันก็คือร่มของเทียนเทียนที่เคยมอบให้เขานั่นเองหลังจากที่นางเอกไปเทียนเทียนก็ปรากฏตัวประธานจิ้นจึงรวบรวมความกล้าแล้วก็คืนเครื่องช่วยฟังให้กับเถียนเทียนเพราะว่านางเคยทำเครื่องนี้ตกไว้ตอนที่มอบร่มให้กับเขานั่นแหละจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นแล้วก็บอกว่าขาของเขาเคยเจ็บมาก่อนก็จริงแต่ว่าตอนนี้มันดีขึ้นมากแล้วแล้วเขาก็อยากจะบอกเรื่องนี้กับเถียนเทียนมาตลอดเถียนเทียนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานางพยายามที่จะดูแลเขาไม่อยากไปจี้จุดด้อยของเขาจุดนี้แต่นี่มันไม่ใช่ความจริงจริงๆแล้วเขาแค่เห็นว่านางเป็นของเล่นคนรวยเท่านั้นตอนนี้นางเข้าใจผิดไปไกลนางเลยขอว่าต่อไปนี้อย่าได้มาเจอกันอีกเลยส่วนนางเอกที่จำร่มของเทียนเทียนได้เธอจึงเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวของเทียนเทียนกับประธานจินได้เธอจึงมาคอยปลอบเทียนเทียนไว้ตอนนี้ประธานจินรู้สึกผิดเป็นอย่างมากที่ไม่ควรหลอกลวงนางตั้งแต่แรกเลยเขาพยายามติดต่อเทียนเทียนแต่ว่าเทียนเทียนได้ตัดสินใจแล้วนางได้มอบความจริงใจให้กับเขาขนาดนี้แต่เขากลับใช้คำโกหกหลอกลวงนางมาตลอดแล้วแบบนี้จะทนคบกับเขาต่อไปได้ยังไงนางเลยบล็อกเบอร์เขาเพราะว่ายังไงนางก็คงไม่คิดที่จะกลับไปคุยกับเขาอีกแล้วทนายพระเอกเพื่อนของเขาก็พูดถึงดอกคอนป๊อปปี้มาเลยทำให้เขาคิดถึงนางเอกเพราะในอดีตเธอเคยบอกว่าชื่อภาษาอังกฤษอีกชื่อของเธอคือคอนป๊อปปี้เธอจึงอยากให้เขาเรียกเธอว่าป๊อปปี้ก็ได้และเนี่ยมันจึงเป็นเหตุผลที่เขาวาดรูปดอกไม้นี้เพราะเขาเองก็ไม่อาจลืมนางเอกได้เหมือนกันส่วนนางเอกถึงจะไม่ได้แสดงออกมาว่าคิดถึงพระเอกแต่การกระทำของเธอนั้นเธอยังคงดูแลต้นไม้ดอกไม้ให้กับพระเอกอยู่ห่างๆแม้แต่ตอนที่หัวหน้าหลีมาที่ห้องพระเอกเขายังโทรคุยกับพระเอกเลยว่ามีคนมาคุมหลังคาให้กับต้นไม้พวกนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วคนของนางก็คือนางเอกนั่นเองต่อมาเทียนเทียนก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลว่าย่าของนางป่วยเป็นลมหมดสติไปแล้วตอนนี้นางเลยขอย้ายกลับบ้านเกิดแล้วก็ดูแลย่าของตัวเองดีกว่านางเอกก็ได้เดินทางกลับมาเป็นเพื่อนด้วย
ครอบครัวของนางที่ยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของนางเอกกับพระเอกอ่ะได้ยุติลงแล้วพวกเขาก็เซอร์ไพรส์นางเอกด้วยการติดรูปที่วันนั้นพวกเขาไปถ่ายรวมกันซึ่งแบบนี้มันเลยทำให้นางเอกอ่ะถึงกับหลุดปล่อยโฮออกมาเลยทานานเซียจือในเมื่อนางรู้ว่าพระเอกอยู่ที่ไหนนางเลยบินตามมาหาพระเอกถึงที่นี่แล้วก็กล้าเปิดเผยต่อหน้าเขาไปเลยว่านางเป็นคนที่ได้รับทุนจากอาจารย์ของพระเอกและเพราะว่าพระเอกเลือกนางนางจึงมีชีวิตอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้เพราะปกติแล้วนางมักจะอยู่แค่ในเงามืดเท่านั้นนางไม่เคยได้แสงหรือว่าโดดเด่นเหมือนคนอื่นเลยแต่พระเอกที่จำเซียจือไม่ได้เขาก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเซียจือจึงงัดคำพูดขึ้นมาว่านางไม่เคยลืมพระเอกได้เลยและยิ่งนางต้องจำใจจากลาจากเขาความเจ็บปวดจากการจากลาไม่ยิ่งทำให้นางรู้ว่ารักเขามากแค่ไหนพระเอกได้ฟังดังนั้นก็เหมือนกับแทงใจเขาอย่างแรงเพราะว่าความเจ็บปวดที่มันทรมานแบบนี้ใช่ไหมมันคือความรักที่เขามีให้กับนางเอกซึ่งมันก็ผ่านมาเนิ่นนานแล้วแต่เขาเองก็ไม่อาจลืมนางเอกได้เลยส่วนประธานจิ้นเขาก็ได้มาหานางเอกเพราะว่าตอนนี้เขาติดต่อเทียนเทไม่ได้แล้วนางเอกยังมาลาออกจากบริษัทเขาอีกตอนนี้เขารู้สึกสำนึกผิดเป็นอย่างมากและในเมื่อเทียนยังไม่หายโกรธเขาจะขอมาใหม่ดีกว่าส่วนนางเอกตอนนี้นางเอกก็ปงตกแล้วเธอก็คอยปลอบเทียนเธอเลยเล่าเรื่องราวของนกกระสาขาวให้นางฟังซึ่งมันเป็นเรื่องราวของนกกระสาขาวที่มันเหมือนกับชีวิตของนางเอกมากที่นกกระสาตัวนี้ได้พบรักกับนกกระสาขาวตัวผู้แต่เพราะว่านกกระสาตัวผู้ต้องบินพัดถิ่นมันเลยทำให้ทั้งคู่ต้องพลัดพรากจากกันไปไกลซึ่งตอนนี้ชีวิตของพระเอกก็สำเร็จแบบสุดๆเขาสามารถทำวิจัยจนประสบความสำเร็จได้แล้วส่วนนางเอกในเมื่อเธอได้ลาออกจากบริษัทแล้วเธอจึงได้รับปากอาจารย์มาเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยและหลี่เจียนก็เหมือนกับคนที่มาคอยรับเลี้ยงนางเอกคอยส่งข้าวส่งน้ำให้นางเพราะเขารู้ดีว่าอาการของนางเอกยังไม่ดีขึ้นและนางเอกก็ได้เล่าเรื่องของนกกระสาขาวให้กับนักศึกษาฟังด้วยโดยตอนจบนกกระสาขาวตัวผู้ได้บินกลับมาหานกกระสาขาวตัวเมียต่อให้ต้องสะบักสะบอมแล้วก็บาดเจ็บแค่ไหนมันก็ไม่ใช่อุปสรรคอะไรสำหรับพวกมันเลยทางด้านพระเอกอาจารย์หญิงของเขาก็ดูออกว่าพระเอกเศร้าใจมากแค่ไหนตลอดเวลาที่เขาทำวิจัยอยู่ที่เนี่ยเขาดูเหมือนจะคิดถึงคนคนนึงอยู่มากนางเลยเล่าเรื่องถึงตอนที่อาจารย์ชายขอนางแต่งงานให้พระเอกฟังเพราะแม้แต่คนที่คงแก่เรียนอย่างอาจารย์ชายยังมีความโรแมนติกอยู่บ้างเลยดังนั้นแล้วตอนนี้พระเอกต้องเลือกทำตามหัวใจของตัวเองเพราะตอนนี้มหาวิทยาลัยที่นั่นต้องการให้พระเอกอยู่ต่อเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแต่ในเมื่อหัวใจของพระเอกอยู่ที่จีนอาจารย์จึงขอให้พระเอกได้ทำตามหัวใจของตัวเองเถอะหลังจากนั้นเทียนก็ได้โทรหานางเอกตอนนี้ทั้งสองสาวต่างก็ปงตกกันได้จริงๆถึงแม้จะคิดถึงพวกเขาอยู่บ้างแต่ในเมื่อชีวิตต้องเดินหน้าต่อพวกเธอจะจมลงอยู่กับที่ไม่ได้เทียนเองก็ตัดพ้อว่าประธานจีนก็ไม่ได้ติดต่อนางมาเลยเหมือนกันมันเหมือนกับเรื่องของนกกระสาขาวหากอยากเจอมาจริงๆต่อให้ระยะทางไกลมากแค่ไหนทำไมประธานจิ้นถึงจะมาหานางไม่ได้ส่วนนางเอกในเมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อเมื่อเธอออกมากินข้าวคนเดียวนอกบ้านเธอก็บังเอิญเจอคู่รักคู่หนึ่งที่ผู้ชายกำลังหลอกให้ผู้หญิงแต่งงานด้วยจากนั้นเมื่อได้เงินแล้วก็จะหย่าทันทีนางเอกถึงกับทนไม่ไหวเธอเลยขอยื่นจดหมายน้อยให้กับผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อเธอเดินกลับบ้านผู้ชายคนนั้นก็รู้แล้วว่าเป็นเพราะนางเอกแน่ๆผู้หญิงเลยรู้แผนการของเขาจึงตามมาเอาเรื่องนางเอกให้ได้ครั้งนี้เขาใช้กำลังบังคับขู่เข็นนางเอกแล้วก็กระชากหัวของนางเอกและในขณะนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาช่วยนางเอกไว้ได้ทันเขาถีบผู้ชายคนนั้นและจมผู้ชายคนนั้นหนีไปส่วนนางเอกก็ได้จะตกใจว่าตอนนี้เธอคงเห็นภาพลวงตาแน่ๆเพราะพระเอกจะกลับมาหาเธอได้ยังไงเธอเลยขอพิสูจน์ด้วยการสัมผัสใบหน้าของเขาและเธอก็รู้ดีว่านี่มันเป็นความจริงไม่ใช่ภาพลวงตาและเมื่อนางเอกได้สติเธอก็รู้ว่าเธอจะหายโกรธเขาง่ายๆอย่างเดียวไม่ได้นะจากนั้นนางเอกก็มาจัดการกับผู้ชายที่มาทำร้ายร่างกายของเธอก่อนโดยการแจ้งความจับเขาผู้หญิงคนนั้นก็ขอบคุณนางเอกด้วยที่นางเอกมาช่วยเหลือไว้ส่วนพระเอกเขาเห็นว่านางเอกเมินเขาแต่เขาอยากจะให้นางเอกกลับบ้านให้ปลอดภัยก่อนเขาจึงจะวางใจได้แต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธแล้วก็กระโดดขึ้นแท็กซี่ทันทีพระเอกที่รู้ตัวดีว่าได้ทำผิดแล้วการง้อนางเอกคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเขาจึงมาดักรอเจอนางเอกด้านล่างเพราะเขาก็มีเรื่องจะคุยกับนางเอกเหมือนกันนางเอกที่เพิ่งมาถึงก็ตอบกลับไปเลยว่านี่เขาเพิ่งจะมีเรื่องอยากจะคุยกับนางหรอพระเอกโดนแบบนี้เข้าไปก็ไปไม่เป็นเลยนะต่อมารุ่งเช้าหลี่เจิ้นก็มาหานางเอกตามปกติเขาก็เพิ่งสังเกตเห็นว่าพระเอกได้บินกลับมาแล้วเขาจึงเข้าไปบอกว่าเขากับนางเอกกินข้าวเช้าด้วยกันทุกมื้อแต่ว่าพระเอกที่แสนฉลาดแค่เขาเห็นถุงกับข้าวของหลี่เจียนเขาก็รู้แล้วว่าหลี่เจียนแค่นำมันมาแขวนหน้าประตูของนางเอกเท่านั้น
และตอนนี้นายเอกที่กำลังแต่งหน้าจะไปทำงานก็ได้เรียกรถมารอด้านล่างเพราะเธอกำลังจะสายแล้วแต่เมื่อเธอเปิดประตูรถเธอกลับเจอว่าพระเอกมานั่งรอเธออยู่ในรถตั้งนานแล้ว